ตอนนี้เนี่ยผมก็อายุ40แล้วนะครับก็ลองมาคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปในตอนที่อายุ20ต้นๆเนี่ยนะครับผมจะไปบอกอะไรตัวเองนะครับตอนที่อายุ20ดีนะครับผมก็เลยมาลองคิดดูว่าไอความรู้ที่ผมได้ร่ำเรียนมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ตัวหลักๆ3สิ่งหลักๆนะครับที่ผมคิดว่ามันติดตัวมาแล้วมันก็ใช้ได้ไปตลอดนะครับซึ่งในสิ่งที่เป็นแบบไปเรียนรู้มาตั้งเยอะแยะนะครับที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้อัปเดตแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่ผมจะไปบอกตัวเองในอดีตนะครับว่าให้ตั้งใจเรียน3สิ่งนี้นะมันจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดนะครับเทคนิคการหาเงินออนไลน์หรือว่าเรื่องของแชร์ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับถ้าดูในแฟนเพจเนี่ยก็กด follow นะครับมีปัญหามีคำถามนะครับ @line @sienpet ไปคุยกันได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการหาเงินออนไลน์สักทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นฐานนะครับเป็นฐานรองรับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับก็ไปออกข้างทางนะครับเข้ารกข้อพงไปเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็ข้อกลับมาแล้วก็ตกผลึกนะครับตกผลึกเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับผมมากนะครับแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเซียนเป็ดเนี่ยได้ลองเอาไปปรับใช้นะครับเผื่อว่าจะได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อวันนี้นะครับที่ผมบอกว่าวิชาที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับใช้ได้ตลอดชีวิตมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการตลาดนะครับผมเนี่ยจบเอกภาษาอังกฤษนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตลาดเลยนะครับแล้วก็พอมาเริ่มหาเงินออนไลน์นะครับก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้เทคนิคเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของการคลิกนะครับการทำเว็บไซต์ซึ่งก็เป็นเรื่องเทคนิคล้วนๆถามว่าผ่านไปทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นไหมนะครับก็มันก็มีพื้นฐานก็จำเป็นเหมือนกันแต่ว่านะครับมันแทบใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ความรู้พวกนั้นเนี่ยมันไม่อัปเดตแล้วนะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปรวดเร็วมากๆแล้วก็เราเนี่ยนะครับพอเราไปเรียนโฟกัสสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมเรียนการเขียนโค้ดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีวิธีการอื่นที่ง่ายมากกว่านะครับแต่ว่าหัวใจของมันจริงๆนะครับหัวใจของมันจริงๆเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องของการตลาดถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมก็คงไปเรียนเรื่องของการตลาดให้มันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอ่อนมากผมเพิ่งมาเรียนรู้เรื่องการตลาดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี้เองนะครับก็เลยมาถึงบางอ้อนะครับก็เลยเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบคิดมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราเลยนะครับเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับสรุปง่ายๆก็คือเรื่องของการขายนะครับการขายของนี่แหละนะครับเราจะทำยังไงให้ลูกค้านะครับมาซื้อสินค้าเราซึ่งนะครับเรื่องของการขายเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราแทบทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเรียนหนังสือนะครับเราจะเข้าหาเพื่อนการคบเพื่อนนะครับการที่เราจะรู้จักเพศตรงข้ามนะครับหาแฟนนะครับหาแฟนยังไงทำให้เขามาสนใจเรานะครับการทำงานนะครับทำยังไงให้คนที่เป็นหัวหน้างานเราเนี่ยชื่นชอบเรานะครับการอยู่ในสังคมนะครับมันคือการขายตัวเองการพรีเซนต์ตัวเองนะครับให้คนอื่นเนี่ยเขามาชื่นชอบเราพูดในสิ่งที่เขาต้องการฟังนะครับไม่ใช่พูดสิ่งที่เราอยากพูดนะครับคนอื่นเนี่ยเขาไม่อยากสนใจเรานะครับเรามีอะไรมาให้เขานะครับเรามีอะไรมาให้เขาที่เขาขาดแล้วก็ไปเติมเต็มให้เขาเราเนี่ยนะครับมีอะไรที่มันมากกว่าที่เขาคาดหวังนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตลาดทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมก็ไปเรียนมานะครับก็เลยถึงแบบบังอ้อเลยว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะจับยัดแล้วก็หวังว่ามันจะขายได้นะนี่ก็คือโชคดีมากๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยครับที่มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็คือตอนนี้เข้าใจแล้วว่าอ๋อคนซื้อของเพราะอะไรนะครับก็เลยเอาความรู้พวกนี้เนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ใช้กับการที่ผมขายนะครับของออนไลน์นะครับว่าคนมันจะซื้อเพราะอะไรแล้วเรามีอะไรไปให้เขานะครับเราสื่อสารกับลูกค้ายังไงให้เขาชอบเราซื้อของกับเราด้วยความยินดีแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคือสุดยอดเลยนะครับสิ่งแรกเลยเรื่องของการตลาดนะครับ
ื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของธรรมะนะครับพอเข้าในวัย40แล้วนะครับอายุ40แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามันครึ่งๆแล้วนะครับก็เกือบจะหมดอายุนะครับก็คืออายุคนเราเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณ60หรือ10อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็ใกล้ละถูกมั้ยครับพอมันใกล้เข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนเฮ้ยมันใกล้แล้วนี่หว่าครับธรรมะก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบว่าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับสังเกตคนแก่นะครับทำไมต้องไปเข้าวัดนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงนะครับไม่ปลอดภัยในจิตใจไม่มีหลักยึดในจิตใจเนี่ยนะครับมันก็เกิดความกลัวนะครับตอนที่เราวัยรุ่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับตอนที่ผมวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนานะครับก็คือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เอื้อให้ผมเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับเรียนในชั้นเรียนเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับสวดมนต์ต้องบทสวดมนต์ไม่รู้ว่าสวดไปทำไมนะความหมายคืออะไรยังไม่รู้นะครับแต่นะครับเราทุกคนเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาในเมืองไทยแล้วก็มาเจอพระพุทธศาสนานะครับผมบอกเลยว่าถ้าไปเกิดที่อื่นที่เขาไม่ได้มีหลักอริยสัจ4นะครับพระเจ้าทรงโปรดมาให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับว่าถ้าอยากพ้นทุกข์เนี่ยจะต้องมาทางนี้นะครับโหไม่งั้นแย่จริงนะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตนะครับผมก็ทุกข์หนักนะครับคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักทุกข์นะครับก็ไม่รู้จักว่าธรรมะมันคืออะไรนะครับพอมีความทุกข์เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับโชคดีนะครับที่พื้นฐานที่บ้านเนี่ยครับก็อบรมสั่งสอนให้แบบทำบุญสุนทานเข้าวัดอะไรพวกนี้นะครับตอนแรกมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกแต่พอเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันก็นึกถึงสิ่งนี้พอดีนะครับพอเข้าไปศึกษานะครับผมเนี่ยซื้อหนังสือเล่มแรกนะครับสื่อธรรมะนะครับก็เป็นนักเขียนที่ชื่อคุณดังตรินนะครับหนังสือชื่อเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเข้ามาอ่านปุ๊บโอ้โหมันสุดยอดนะครับทำไมเราถึงเพิ่งรู้เนาะก็เป็นโชคดีที่ได้อ่านหนังสือของคุณดังตรินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อ่านหนังสือของหลายคนเลยนะครับดังๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปฟังของดร.วรภัทรผู้เจริญนะครับก็มีประโยคนึงที่ผมฟังแล้วผมคิดว่าใช่ละก็คลิปนั้นเนี่ยบอกว่านะครับสมมติว่าถ้าเราเอามือถือเนี่ยไปให้แบบคนป่าที่เขาอยู่ป่าอเมซอนอะไรก็ได้นะครับเขาไม่เคยเจอเทคโนโลยีเลยแล้วเราบอกเขาว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยนะครับมันสามารถโทรออกได้โทรไปหาคนที่อยู่อีกโลกนึงได้อีกข้ามทวีปได้เลยทั้งนี้นะครับถามว่าคนป่าเขาจะเชื่อไหมแน่นอนเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ก็เหมือนกันนะครับการที่เราบอกว่าเราปฏิเสธธรรมะว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับโลกหน้าไม่มีอยู่จริงอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นการที่ตัดทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะครับทำไมเราไม่ลองมาปฏิบัติเราทดลองศึกษาดูล่ะแล้วเอามาทดลองทำดูจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงไม่ได้บอกว่าให้เชื่อนะครับแต่ว่ามาลองทำดูสิแล้วได้ผลยังไงก็ว่ากันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านอย่างเดียวนะครับผมก็ทำด้วยนะครับก็คือลงมือทำด้วยตอนนี้เนี่ยก็มาจบนะครับก็คือมาปักหลักอยู่ที่หลวงพ่อฤาษีนะครับพ่อฤาษีวัดท่าสุงนะครับก็องค์เดียวแล้วนะครับไม่ไปไหนแล้วนะฮะก็ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติได้จริงนะครับซึ่งนะครับธรรมะที่ผมได้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากๆเอามาเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยที่ผมได้เนี่ยก็คือก็เป็นคนที่ปลงอะไรง่ายๆนะครับตอนที่20ต้นๆเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นนะครับโกรธหงุดหงิดง่ายนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ามันจะเบาบางมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีอะไรที่มาคุมอยู่ทีนึงนะครับก็เป็นคนที่ปลงง่ายๆเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยนะครับผมก็ลองนึกดูว่าถ้าผ่านไป100ปีเนี่ยมันก็ไม่เหลือใครแล้วนี่หว่าอะไรแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนัตตานะครับหรือว่าสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนะสิ่งที่เรายึดอยู่พวกนี้นะครับสุดท้ายมันก็สลายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็คือดวงจิตดวงนึงนะครับที่จะต้องเปลี่ยนภพภูมิไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถึงมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ทดลองทำได้เหมือนทำประกันชีวิตนะครับถ้าเราได้ทำบุญเอาไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีจริงเนี่ยนะครับถ้าโลกหน้ามีจริงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยนะครับอันแรกคือที่ได้คือปลงนะครับพอปลงปุ๊บเนี่ยก็มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็นี่ละนะครับปลงกับความที่แบบยอมแพ้ชีวิตเนี่ยมันคนละอันกันนะครับไม่ได้หมายความว่าปลงแล้วจะยอมจำนนต่อโชคชะตานะครับปลงนี่คือทำใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับสิ่งที่ได้ข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของมีศีลคุมใจนะครับก็คือศีล5นะครับแล้วก็กรรมบท10นะครับก็คือสิ่งที่มาคุมนะครับว่าให้เราระวังนะครับคือระวังสำรวมกายวาจาใจนะครับมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับเราไม่เบียดเบียนตัวเองก่อนเราก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของศีลเนี่ยนะครับไม่ไปทำผิดก็ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะครับก็เริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนทำไมถึงต้องระวังด้วยนะครับศีล5และกรรมบท10นะครับก็เพราะว่ามันเป็นขั้นแรกนะครับขั้นแรกของพระอริยะเจ้านะครับที่จะมีปลายทางที่แน่นอนนะครับคือเราต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้า
เป้าหมายคือไม่เกิดนะครับก้าวแรกที่จะต้องไปเนี่ยก็คือพระโสดาบันนะครับตรงนี้เนี่ยก็สำคัญมากคือทำทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายหมดถูกไหมครับเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันนะครับนี่สามก็คือสภาพแวดล้อมนะครับพอเราเป็นคนอย่างนี้นะครับก็คือมีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างนะครับพยายามทำใจพยายามทำสมาธินะครับพยายามจะตั้งใจที่จะเป็นคนดีเพื่อบรรลุเป้าหมายเนี่ยครับคือผมไม่ได้บอกนะว่าผมเป็นคนดีนะครับตอนนี้ก็คือยังแบบขาวๆดำๆนะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะทำให้ได้นะครับสิ่งที่ได้อย่างแรกเลยก็คือคนที่เราคบนะครับสภาพแวดล้อมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็แวดล้อมไปด้วยคนที่อาจจะดำๆดังๆนะครับอะไรเงี้ยนะครับพอเราคิดว่าเราจะทำเป็นตัวเป็นคนดีปุ๊บนะครับมันก็สกรีนคนพวกนี้ออกไปแล้วมันก็ได้คนที่มีความคิดแบบเดียวกันเข้ามาเหมือนแรงดึงดูดนะมันดึงดูดเข้ามานะครับเขาถึงได้เรียกว่าศีลเสมอกันนะครับคนที่ศีลหรือว่ากายวาจาใจเนี่ยมันไม่เสมอกันมันก็ดีดออกไปนะครับเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนี่ก็คือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นข้อที่4เนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังนะครับก็คือพอคิดได้ลงมือทำคิดได้ลงมือทำแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับเจออุปสรรคก็คิดว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็หายไปได้นะครับแล้วก็พยายามทำให้มันสำเร็จนะครับซึ่งมันเป็นหลักธรรมที่ได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาท4นะครับก็คือทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็อดทนทำนะครับจนมันเกิดผลสำเร็จนะครับนี่ก็คือหลักธรรม4อย่างที่ผมได้นะครับซึ่งเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่านะครับหลักธรรมพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองไปศึกษาดูนะครับก็ลองซื้อหนังสือที่ผมบอกดูก็ได้นะครับว่าทดลองทำแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับมันทำให้เรามันมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเครียดนะครับสังคมอะไรพวกนี้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ทำให้เราเครียดนะครับเราเสพสื่อเราเสพ Facebook เราเสพหนังอะไรที่มันค่อนข้างจะเครียดเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนสนิมอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราเสพสื่อที่มันไม่ดีนะครับการเมืองอะไรพวกนี้นะครับเรายังสำรวมใจเราไม่เป็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนเป็นตะกอนเป็นสนิมอยู่ในจิตใจนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเรากลายเป็นคนเครียดนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องที่3นะครับที่ผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีพนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับผมเนี่ยนะครับลงทุนช้าไปหน่อยคือศึกษามาตั้งแต่อายุ30แล้วนะครับก็ไม่ได้ไปทำอะไรประติดประต่อเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะรู้สึกว่าไม่เข้าใจมันนะครับก็โชคดีที่ได้ไปเรียนนะครับกับอาจารย์ที่คิดว่าเขาสอนเข้าใจนะครับซึ่งก็คือ Y Social นะครับก็ลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะครับชื่ออาจารย์ต่อนะครับ Y Social นะเขาพูดแล้วผมเข้าใจนะดังนั้นเนี่ยนะครับการหาไอดอลหรือว่าหาเมนทอร์คนที่จะมาแนะนำนะครับไกด์ทางให้เรานะครับจำเป็นมากนะครับคือบางทีเราไปพบไปเจอมาหลายคนนะแล้วก็ไปเจอที่เขาแบบพูดไม่รู้เรื่องเราก็เลยปฏิเสธทันทีว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับแต่พอเราไปเจอคนที่ใช่นะครับเราฟังเขารู้เรื่องนะครับเรามาลองทำแล้วเข้าใจมันแบบนี้นะครับมันคือช็อตคัทจริงๆนะครับเรื่องการลงทุนก็เหมือนกันนะครับก็ไปเจอคนที่เขาอธิบายแล้วเราเข้าใจเขาก็แบบคอยกระตุ้นให้เราแบบว่าเฮ้ยมันมีทางสำเร็จนะมันมีโอกาสนะครับเราก็เลยเรามาเปิดใจแล้วก็ลองทดลองทำดูศึกษาเรียนรู้นะครับก็พบว่ามันมหัศจรรย์มากนะเพราะว่าถ้าเรารีบลงทุนนะครับยิ่งอายุน้อยนะครับพลังของการดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นเศรษฐีได้ภายในช่วงอายุคนและอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับอิสรภาพทางการเงินพอเราก็เสียเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องให้ใครมาดูแลเราเพราะว่าเรามีเงินสำรองนะครับพอเลี้ยงชีพซึ่งมันดีมากมันดีต่อตัวเองแล้วมันก็ดีต่อสังคมด้วยเพราะว่านะครับเราก็จะไม่ต้องเป็นภาระของรัฐบาลต้องให้มาดูแลเราอะไรงี้นะครับลูกหลานเราก็อยู่สุขสบายนะครับตอนนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะครับถ้ารีบเรียนรู้เร็วก็จะยิ่งดีนะครับผมเนี่ยก็ตั้งใจไว้เลยว่าก็คงจะถ่ายทอดวิชาการลงทุนเนี่ยนะให้ลูกได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ทดลองมือทำเพราะมันจำเป็นมากๆจริงๆนะครับเพราะว่ายิ่งรู้เร็วยิ่งดีนะครับใครที่อายุ20ต้นๆตอนนี้นะครับก็รีบลงทุนเลยนะครับจะมีตังค์ไม่กี่ร้อยกี่พันเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับเราศึกษาหาความรู้นะครับพยายามหมั่นลงทุนทีนิดทีหน่อยนะครับพอเวลาผ่านไป10ปีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่ามันได้ผลจริงๆแล้วก็มันมีประโยชน์จริงๆนะครับถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราไปรอว่าเอ้ยต้องรอมีตังค์เยอะๆแล้วค่อยลงมือทำเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เรื่องลงทุนก็เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ตกผลึกมาแล้วว่า3เรื่องนี้เนี่ยนะครับเรียนรู้ไปเถอะนะครับแล้วก็มันใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับก็คือเรื่อง1เรื่องของการตลาดนะครับขายตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วถึงจะไปขายคนอื่นนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของคนกับคนแล้วนะครับการตลาดก็จำเป็นมากๆครับ2ก็คือเรื่องของธรรมะนะครับทำให้เรามีหลักยึดในจิตใจนะครับทำให้เราอยู่ได้ในสังคมได้นะครับไม่ต้องสนใจว่านะครับสภาพแวดล้อมโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยแต่ใจเราไม่ร้อนเราอยู่อย่างสบายได้นะครับ3ก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับถ้ายิ่งอายุน้อยยิ่งศึกษารีบลงทุนเร็วนะครับ
ในระยะยาวนะครับดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าผลตอบแทนนะครับในการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสุขสบายนะครับเกษียณอย่างไม่ต้องเครียดนะครับนุ่นก็จะเห็นแล้วว่ายุคนี้เนี่ยนะครับงานที่เราว่าแน่นอนนะครับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยมัธยมต่างๆเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมันไม่พอเพราะว่ามันเอามันไม่อัปเดตหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้โฟกัส3เรื่องนี้นะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างสบายนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยก็คือขายออนไลน์นะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อว่าจะเตรียมตัวไว้ในอนาคตนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับก็เพื่อจะส่งต่อนะครับความรู้ความมั่งคั่งเนี่ยให้กับลูกนะครับหรือว่าดูแลคนที่เรารักนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมตกผลึกมาแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆนะครับก็หวังว่านะครับจะมีคนดูจนจบนะครับมีใครดูจนจบบ้างไหมครับเพราะว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับอาจจะน่าเบื่อนะครับสำหรับบางคนถ้าใครดูจนจบเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าได้อะไรจากคลิปนี้บ้างนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ